รักก็สามัคคีกันแล้วก็ทุกอย่างที่มันเห็นอยู่รอบข้างเนี่ยมันมีทั้งตัวอย่างที่ควรจะเอาอย่างแล้วก็ไม่ควรจะเอาอย่างก็มีอะไรที่เราคิดว่ามันเหมาะมันสมมันควรทำอะไรที่ไม่สมควรแล้วก็อย่าทำแต่อย่างที่สำหรับความเห็นของแม่นะตอนนี้ถ้าทำใจให้อภัยให้ถือสาไม่ว่าอะไรที่จะเข้ามากระทบเราเนี่ยแทนที่เราจะยกให้เป็นโทษของคนอื่นเนี่ยให้หันมาดูตัวเองก่อนแล้วก็ถ้าไม่แก้ไขตรงใจเราเองแล้วเราจะไปให้แก้ไขคนอื่นลำบากเพราะนั้นการให้อภัยให้ถือสาคือการเป็นการที่เรียกว่าเหมือนกับอภัยตัวเองเหมือนเมตตาตัวเองถ้าเราโกรธเนี่ยเราก็โกรธตัวเองอ่ะโทสะเผาเราวิธีที่มันจะไปเผาคนที่ทำให้เราโกรธเพราะฉะนั้นการให้อภัยไม่ถือสาเนี่ยคือการเริ่มต้นของการที่จะมีจิตใจที่สงบแล้วก็เบิกบานต่อไปนี่สำหรับตัวแม่ที่เวลานี้ก็ทำแล้วก็รู้สึกว่ามันให้โอกาสตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากให้ลูกดูแต่เอาไปพิจารณาเราต้องทำทุกคนขอบคุณครับ